สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะข่าวสารของรูน่าคลาสสิกและชิบะนะคะเป็นการเดทนะคะประจำสัปดาห์นะคะมีอะไรเคลื่อนไหวก็จะนำมาแบ่งปันอย่างตอนนี้ค่ะตลาดก็เริ่มมีการทุบลงมาเล็กน้อยด้วยกระแสข่าวต่างๆนะคะก็มีบทวิเคราะห์นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญว่าบิตคอยจะย่อไปที่60,000อีกครั้งนะคะหลังจากนั้นดีดขึ้นไปเหมือนกับวัดหัวใจนักลงทุนเลยว่ากลัวหรือไม่กลัวใครผ่านช่วงจุดที่ผ่านมาได้นะคะช่วง51,000นะคะ53,000นะคะต้องดูว่าครั้งนี้มันจะทะลุ60,000ไปอีกหรือไม่นะคะต้องบอกก่อนนะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวและการวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆนะคะที่นํามาแบ่งปันในคลิปนี้เท่านั้นและคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนการลงทุนยังคงมีความผันผวนและเสี่ยงสูงนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะกระโจนเข้ามาเก็บเข้ามาซื้ออย่าลืม3ข้อนี้เสมอคือความรู้นะคะความรู้นะคะและก็บริหารจัดการทางการเงินของเราค่ะข่าวสารเรามาดูนะคะตอนนี้ตลาดเริ่มมีการแดง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากบิตคอยน์นะคะเมื่อวานนี้นะคะบิตคอยน์ก็ทะลุนะคะ60,000ไปแตะที่ 66,000 กว่านะคะแล้วก็ย่อลงมานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 63,000 นะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยน์เนื่องจากมันมีนะคะตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและรวมถึงนะคะเฟกนะคะเฟกและกลุ่มนะคะนะกลุ่มทีมนะคะทีมบริหารของธนาคารกลางนั่นเองออกมาแถลงการข่าวสารต่างๆในเรื่องของนโยบายทางการเงินก็2-3 วันที่ผ่านมาก็ทําให้ตลาดผันผวนนะคะจาก60,000นะเมื่อวานเราจะเห็นนะคะว่าบิตคอยน์ถูกปั่นขึ้นไป66,000แล้วก็ตอนนี้ก็ย่อมาที่63,000นะคะราคาล่าสุดของบิตคอยน์อยู่ที่63,666นะ668นะคะดอลลาร์ค่ะนั่นก็คือส่วนของบิตคอยน์นะคะก็ย่อลงมานะคะส่วนชิบะลบอยู่ที่ 8.4 นะคะดิฉันจะมุ่งเน้นทำข่าวสารนะคะชิบะและรูน่าคลาสสิกนะคะส่วนตลาดสินทรัพย์ก็จะนำภาพนะคะภาพรวมนะคะหรือจุดสำคัญที่เกี่ยวกับนะคะบิตคอยน์เอามาประกอบในการทำสัญนะคะในการทำข่าวด้วยค่ะชิบะราคาล่าสุดอยู่ที่172นะคะ3ตัวท้ายแล้งอยู่ที่13เหมือนเดิมนะคะส่วนลูน่าคลาสสิกค่ะก็ยังอยู่ในท็อป200อยู่นะคะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่นะคะส่วนสำหรับลูน่าคลาสสิกอยู่ที่อันดับ137นะคะราคาล่าสุดนะคะ3ตัวท้ายอยู่ที่861ก็ถือว่าขยับขึ้นมาจากนะคะหลังจากที่ทุบลงไปที่5,000กว่านะคะ500กว่านั่นเองนะคะ3ตัวท้ายนะคะตอนนี้ขึ้นมาปรับ160นะคะต้องมาดูค่ะนะคะครั้งนี้ลูน่าจะลดศูนย์ไป1ตัวภายในเดือนนี้หรือไม่นะคะก็ต้องจับตาดูค่ะสำหรับลูน่าคลาสสิกนะคะมาดูกระแสข่าวสักเล็กน้อยตอนนี้อารมณ์นักลงทุนเริ่มมีความกล้าขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากบิตคอยน์ทะลุ60,000นะคะลานะคะณราคาตอนนี้ก็63,000กว่านะคะก็ทำให้อารมณ์นักลงทุนอยู่ที่ระดับ61นะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาก็อยู่ที่64,000นะคะคุบลงไปช่วงนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงของอเมริกาค่ะช่วงนั้นก็มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจการนะคะในส่วนของนะคะมีข่าวในเรื่องของนะคะฟิกนั่นเองนะคะตัวแทนของฟิกนั่นเองข่าวนะคะก็ทำให้ราคาทั้งทองและก็บิตคอยน์นะคะมีการย่อลงไปนะคะก็ต้องดูนะคะต่อค่ะว่ามันจะมีการย่อลึกลงไปจากนี้อีกหรือไม่นะคะอย่างที่ดิฉันติดตามข่าวในวันนี้ค่ะบิตคอยทะลุไป66,000นะคะนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มองว่าจะมีการย่อไปนะคะเกือบ60,000หรืออาจจะถึง60,000ก็ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมเป็นการย่อชั่วคราวหรือจะย่อต่อเนื่องตรงนี้ไม่มีใครการันตีเพราะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่ามีนะคะมีกระดานเทรดหรือนะคะมี
กลุ่มสถาบันกลุ่มหนึ่งโอนเหรียญบิตคอยเข้าไปในกระดานเทรดนะคะเพื่อรอการขายค่ะนะคะก็ต้องดูค่ะว่าจะมีการเทขายหรือไม่นะคะก็อาจถ้ามีการเทขายก็อาจจะทําให้ราคาบิตคอยย่อลงไปและก็ทําให้สินทรัพย์อื่นๆย่อลงไปอีกนะคะมาดูค่ะนะคะในการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคนะคะของนะคะของปลาวาฬผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนะคะชุมชนของบิตคอยกันบ้างค่ะนะคะอย่างทวิตเตอร์ท่านนี้บอกว่าบิตคอยค่ะนะคะจะต้องมีการย่อลง500เดย์นะคะและตอนนี้ก็ผ่าน500เดย์แล้วนะคะจะเป็นการทยอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะและเขาบอกว่าถ้าผ่าน500เดย์เมื่อไหร่ให้คุณถือเพราะเวลามันย่อลงมาค่ะมันจะพักเก็บของค่ะเขาเรียกว่าสะสมของค่ะนะคะมันจะสร้างฐานใหม่ซึ่งก็ต้องดูว่ามันนะคะมันย่อไปนะคะผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังไอ้30,000กว่านั่นถือว่าจุดต่ำสุดแล้วหรือยังนะคะและถ้าผ่านจุดต่ำสุดค่ะมันจะดีดขึ้นไปนะคะก่อนค่ะหลังจากนั้นมันจะย่อลงมาแล้วก็จะพักแข็งพักฐานนะคะและการพักตัวครั้งนี้จะถือว่าเป็นการสร้างฐานใหม่หรือไม่ตรงนี้ต้องดูว่าที่มันจะพักนะคะเป็นกรอบการพักราคาของมันครั้งนี้อาจจะใช้เวลานานนะคะดิฉันก็อ่านบทวิเคราะห์หลากหลายบทนะคะเขาบอกว่าหลังจากผ่านจุดต่ำสุดมันจะดีดขึ้นไปแล้วมันจะย่อลงมาแล้วคราวนี้มันจะพักนานนะหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะดีดขึ้นอ่ะนะคะดีดขึ้นเป็นกระทิงใหญ่เต็มรูปนะคะตามสถิติประวัติศาสตร์ของมันนะคะว่าถ้าเกิดใครเคยตามบทวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็คงจะเห็นนะคะว่ามันย่อจนผ่านจุดต่ำสุดหลังจากนั้นนะมันจะดีดขึ้นไปก่อนกันแล้วมันก็จะย่อแล้วพักเก็บสะสมเขาเรียกว่าพักตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นในบทวิเคราะห์นี้เขาบอกว่าบิตคอยน์นะคะ500วันก่อนจะลดลงครึ่งนึงถือและไม่ต้องทำอะไรเลยขายเมื่อนะคะผ่าน500วันไปแล้วค่ะมันทำแบบนี้ซ้ำๆในอดีตค่ะนะคะก็ลองดูในอดีตนะคะเพื่อนๆก็ลองดูกราฟนี้ที่เขาเก็บสถิติย้อนหลังข้อมูลนี้ต้องบอกก่อนเป็นเพียงข้อมูลในอดีตเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ตรงนี้ไม่มีใครการันตีอนาคตดูได้อย่างเดียวคืออดีตในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมันผ่านลดกึ่งหนึ่งเฮลวิ่งนะคะมันก็จะนะคะพูดง่ายมันก็จะนะคะสร้างฐานใหม่นะคะผ่าน500วันไปแล้วนะคะก็ต้องดูค่ะว่านะคะตอนนี้มันกำลังพักตัวอยู่รออย่างเดียวเลยนะคะเราไปดูต่อค่ะนะคะเนื่องจากกระแสข่าวของดัมช่วง2-3วันที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วค่ะมีข่าวดังเรื่องการถูกลอบสังหารช่วงนี้ดัมก็ไม่นะคะไม่หยุดการหาเสียงเลยค่ะแม้จะเกิดอุบัติเหตุในอเมริกาค่ะก็มีข่าวแทบทุกวันค่ะออกหาเสียงทุกวันค่ะนะคะออกหาเสียงตอนนี้นโยบายเขาชัดเจนนะคะในเรื่องของบิตคอยน์นะคะสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะว่าเขาจะได้รับคะแนนการเลือกตั้งหรือไม่อย่างชุดนี้ค่ะก็บอกว่าฉันจะยุติสงครามของจอนนะคะไบเดนเกี่ยวกับคริปโตและอนาคตของบิตคอยจะถูกสร้างขึ้นในอเมริกานี่คือกระแสข่าวที่เขากำลังหาเสียงตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาทำนะคะคือการหาเสียงเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลบิตคอยเลยค่ะนะคะบิตคอยนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะนะคะหากเขาได้คะแนนเสียงนะมันจะทำให้ตลาดสินทรัพย์กลับมาคึกคืนนะคะอีกหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูมาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงบิตคอยถูกปฏิเสธจากนะคะ65,000นะคะหลังจากที่วิ่งนะคะเหนือ65,000นะคะก็ดีดกลับลงมาหัวทิ่มหัวนะหัวทิ่มลงมาตอนนี้อยู่ที่63,000โดยท่านนี้บอกว่าการจัดกลุ่มดำเนินต่อไปนะคะมีการคาดการณ์นะคะว่าราคาอาจจะวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่66,000กับ65,000นะจุดนี้อาจจะเป็นการสร้างฐานใหม่หรือไม่นะคะอาจจะเป็นกรอบนะคะกรอบสร้างฐานหรือเก็บสะสมของอยู่ที่66,000จนถึง65,000นะคะนี่คือกรอบนะคะเป็นเพียง
แค่การวิเคราะห์ของท่านนี้เท่านั้นนะคะนะคะหรือมันอาจจะไม่ได้สร้างกรอบเลยมันอาจจะวิ่งไปที่70,000เหมือนเดิมก็ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูสถิติในอดีตค่ะมันจะพักตัวนะคะหลังจากมันดีดขึ้นไปมันจะย่อลงมาแล้วมันก็จะพักตัว500 วันฉะนั้นการพักตัว500 วันจะถือว่าอยู่ระหว่าง60,600จนถึง65,000หรือไม่สะสมของหรือไม่สะสมกำลังนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะเขาบอกว่าเรื่องของเวลาก่อนที่บิตคอยจะพุ่งจะเรียกคืน65,000เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะนะคะสำหรับบิตคอยค่ะนะคะนี่ก็คือกราฟเชิงเทคนิคนะคะบิตคอยก็ไปแตะ66,000ก็ดีดกลับมา65,000และตอนนี้ก็อยู่ที่63,000นะคะนี่คือกราฟนะคะข่าวเนี้ยนะคะของท่านนี้ก็บอกว่าอยู่ที่63,897นะคะในช่วงที่เขาทวิตนะคะนะคะเขาก็มองว่า65,000เนี่ยนะคะในอดีตนะคะเขาอาจจะเป็นกรอบนะคะกรอบ65,000กับ60,000นะคะเป็นกรอบที่จะเก็บสะสมช่วงนี้อาจจะยาวนานนะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะมาดูข่าวของรูน่าคลาสสิกกันบ้างค่ะส่วนข่าวนี้นะคะก็มาในเชิงกล่าวของชุมชนนะคะว่าเรามีปาวานที่คอยนะคะสนับสนุนรูน่าที่รูน่ายังไม่ตายนะคะหลังจากล่มสลายเมื่อปี2021นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากปาวานกลุ่มหนึ่งก็มาจากในโซนเอเชียค่ะนะโซนเอเชียเราค่อนข้างลงทุนในลูน่าคลาสสิกค่อนข้างเยอะนะคะและส่วนหนึ่งก็มีนักการเมืองส่วนหนึ่งค่ะที่ถือลูน่าและก็เกิดเจอนะคะตั้งแต่วิกฤตการล่มสลายก็เป็นคดงคดีกันนั่นแหละที่ฟ้องกันอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าถือลูน่าเยอะอยู่และส่วนหนึ่งค่ะก็คือกระดามเทรดต่างๆก็ถือลูน่าคลาสสิกค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไบแนนซ์ค่ะกระดานเทรดที่เปิดให้บริการนะคะหนึ่งในท็อปห้าอันดับนะคะหนึ่งในนั้นก็มีไบแนนซ์ค่ะนะคะคู่คอยค่ะนะคะคู่คอยก็ถือว่ามีนะคะรูน่าคลาสสิกค่ะนะคะยกเว้นในอเมริกาอย่างเดียวค่ะเพราะในอเมริกาเนื่องจากมีคดีความแล้วก็นะคะเนื่องจากรูน่ายังมีประเด็นอยู่นั่นเองก็ยังไม่มีนะคะอยู่ในกระดานเทรดนะคะนี่ก็คือท่านนี้ก็เลยบอกว่านะคะไบแนนซ์เน็กอีก14 วันเจอการเบิร์นครั้งใหญ่ของรูน่าค่ะมาดูนะคะในส่วนข่าวอื่นๆของรูน่าคลาสสิกก็เชิญในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกาๆรูน่าคลาสสิกนะคะอย่างท่านนี้ก็บอกว่านะคะถ้าคุณยังไม่ได้ขายนะคะรูน่านะคะถือต่อไปเพราะเป็นตำนานให้คุณจดจำค่ะดิฉันเองนะคะลงทุนรูน่าก่อนล่มสลายค่ะนะคะแต่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะต้องบอกเข้ามาตอนที่มันล่วงไปแล้วค่ะนะคะมันล่วงไปรอบนึงแล้วมันก็ดีดขึ้นมาเป็น1 สตางค์ของไทยค่ะนะคะดิฉันก็ไปก็ลองซื้อเล็กๆน้อยๆค่ะพอดิฉันไม่รู้จักลูน่าค่ะรู้จักผ่านเพื่อนก็เลยไปซื้อนิดนึงค่ะนะเป็นเศษตังค์ค่ะไม่ถึง20 บาทค่ะนะก็เลยได้อนุสงค์นะได้นะคะได้อนุสงค์อะไรนะคะได้เหรียญนะได้เหรียญมากับเขาด้วยค่ะซื้อรวมแล้วไม่เกิน100 บาทค่ะไม่เกิน100 บาทค่ะก็เพราะตอนนั้นไปซื้อไม่รู้ว่าลูน่าคืออะไรค่ะไม่มีความรู้ค่ะเพราะดิฉันเข้ามาในตลาดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือปี2021ค่ะตอนนั้นเริ่มลงทุนคือเป็นนักเทรดก่อนค่ะไม่เคยซื้อค่ะจะถือว่าเป็นนักลงทุนก็ไม่ได้เพราะเทรดค่ะตอนนั้นเริ่มเทรดบิตคอยน์บอกก่อนนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะเป็นอุทาหรณ์การลงทุนเนี่ยเรื่องความรู้สำคัญการบริหารความเสี่ยงสำคัญดิฉันเริ่มต้นการเทรดความรู้ไม่เยอะค่ะก็เลยเทรดเล็กๆน้อยๆค่ะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงค่ะขาดทุนไหมขาดทุนค่ะแต่นะคะเราบริหารเงินเป็นนั่นเองก็คือใช้สิทธิ์เงินในการลงทุนแต่บอกก่อนนะปัจจัยนะคะเราต้องมี3 ข้อนี้เสมอคือนะคะความรู้บวกกับบริหารความเสี่ยงข่าวสารค่ะดิฉันเริ่มลงทุนไม่มีความรู้เรื่องข่าวไม่เคยตามเลยว่าลูน่าล่มสลายเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ข่าวสารว่ามันเป็นตลาดหมีตลาดกระทิงไม่รู้ค่ะยังไม่รู้จักตลาดหมีกระทิงเลยค่ะเข้ามาปุ๊บเราเห็นว่าตลาดมันโอ้โหเขียวขจีค่ะตอนนั้นบิตคอยน์นะฮะอยู่ประมาณ15,000-16,000ค่ะ
นะคะดิฉันยังเข้าไปซื้อบิตคอยเลยค่ะในราคา15,000-16,000ค่ะตอนนั้นน่ะแต่ซื้อแบบเทรดนะคะซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะพูดง่ายมันย่อก็ซื้อมันขึ้นก็ขายเทรดค่ะมีทั้งกําไรและขาดทุนค่ะตอนนั้นเพราะไม่มีความรู้แชร์นะคะฉะนั้นค่ะความรู้มันจะลดความเสี่ยงมากเลยค่ะนะคะฉะนั้นค่ะนะคะมาดูต่อเนาะเป็นการฉีกนะคะแชร์ประสบการณ์ในการเข้ามาเมื่อปี2021นะคะเข้ามาโดยไม่มีความรู้ก็มีทั้งขาดทุนและทำกำไรได้คะกันไปค่ะนะคะพอเริ่มมีความรู้ก็อุดรอยรั่วของตัวเองค่ะที่ขาดทุนค่ะรู้นะคะสิ่งดิฉันก็ DCA นะคะมาจนปัจจุบันและใช้เงินที่เรารับความเสี่ยงได้ก็พูดง่ายคือใช้เศษเงินค่ะสะสมแต่หลักร้อยบาทค่ะดิฉันจะซื้อแต่หลักร้อยบาทนะคะสูงสุดเป็นหลักพันค่ะสะสมมาปีนี้แล้วนะคะก็ลองคำนวณดูนะคะปี2022นะคะลูน่าแบบซื้อมันล่มสลายปี2021ดิฉันก็เริ่มซื้อ21แล้วนะคะแล้ว22นะคะ21ซื้อไม่เยอะค่ะหลักร้อยเองหลักร้อยบาทนะคะถ้าลงทุนจริงๆคือปี2022ค่ะปี2022นะคะ21เหมือนกับลองค่ะเพราะตอนนั้นเพิ่งจะสมัครนั่นเองสมัครนะแล้วก็ไม่รู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนเล่าให้ฟังเราก็อยากรู้เราก็ไปหยอดไปสมัครแล้วก็หยอดลงแค่นั้นเองค่ะไม่มีความรู้ค่ะนะเวลาเราไม่มีความรู้เราจะไม่ลงทุนเยอะค่ะนะคะมาดูต่อค่ะข่าวของรูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะแชร์เผื่อท่านใดเป็นมือใหม่นะคะเพราะห้องที่ดิฉันแบ่งปันเนี่ยก็มีเพื่อนส่วนหนึ่งเป็นมือใหม่นะคะเนื่องจากดิฉันชอบแบ่งปันเรื่องธรรมะอยู่ด้วยก็มีบางท่านนะคะก็อาจจะมาฟังคลิปนะคะการลงทุนนะคะก็เลยต้องแชร์ประสบการณ์นะคะการลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากนะคะถ้าเราไม่มีความรู้เงินอาจจะสูญเสียนะคะมาดูค่ะราคาลูน่าคลาสสิกก็ดีดขึ้นไปนะคะ900-9,000 นะคะ9,076นะคะตามที่นะคะชุมชนแบ่งปันนะคะท่านนี้ก็บอกว่าแบ่งปันบวกไปที่ 8% หลังจากนั้นก็ย่อลงมานะคะโดยเฉพาะวันนี้ก็ย่อลงมาที่8,000กว่านั่นเองนะคะก็มาดูค่ะนะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะในส่วนของลูน่านะคะมาดูเนื้อหาสักหน่อยนะคะดิฉันจะใช้แทนสเลดในการอ่านข่าวสารนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะนะแบ่งปันในฐานะนักลงทุนนะคะท่านนี้บอกว่าข่าวที่น่าตื่นเต้นยกเว้นปัญหาใดๆใน2สัปดาห์จนกว่าจะมีการนะคะนี่ก็คืออีก1เหรียญนะคะเป็น1เหรียญที่เปิดผ่านบล็อกเชนของ Luna Classic นะคะก็นะคะเรามาอัปเดตนะคะบล็อกเชน Luna Classic นะคะแม้หวังการฟื้นฟูแต่ที่แน่ๆค่ะก็มีนะคะมีแอปต่างๆนะคะนะคะไปเปิดใช้บล็อกเชนแล้วนะคะติดตามก็คงจะรู้อยู่นะคะมีเหรียญนะคะที่สร้างโดยชุมชนประมาณ 2-3 เหรียญนะคะประมาณ 2-3 เหรียญนะคะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ดิฉันก็ไม่ค่อยได้ทําข่าวนะคะมากเท่าไหร่ไม่ได้ติดตามนะคะแต่ที่เมื่อก่อนเคยทําไปนะคะประมาณ 2-3 เหรียญนะคะที่เปิดผ่านบล็อกเชน Luna Classic ค่ะนะคะท่านนี้ก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะคะนี่ก็คือข่าวสารของ Luna Classic ค่ะก็เป็นการอัปเดตนะคะในส่วนของชุมชนอย่างท่านนี้ก็บอกว่านะคะเค้าเห็นนะคะเค้าบอกว่าคุณจะเห็นได้ในนะคะพูดง่ายคือลูน่าเนี่ยนะคะช่วงนี้ในเชิงเทคนิคนั่นเองนะคะในเชิงเทคนิคนะคะว่าในส่วนของลูน่าคลาสสิกนะคะลูน่านะคะการเตรียมสำหรับการขึ้นครั้งต่อไปกำลังดำเนินการเสร็จสิ้นที่ตำแหน่งปัจจุบันโดยการจับคู่ที่นะคะก็ต้องดูค่ะนะคะลิงก์นะคะลิงก์นะคะL I นะคะ L I นะคะขออนุญาตเรียกชื่อย่อก็แล้วกันนะคะโดยการจับคู่นะคะของการซื้อขายฟิวเจอร์นะคะแล้วก็นะคะกราฟสปอร์ตคาดว่าปลายทางถัดไปของราคาลูน่านะคะก็อาจจะมีวันขึ้นระยะสั้นๆนะคะแต่ตอนนี้ย่อลงมาอยู่นะคะถ้าสะกดภาษาไทยอะไรผิดต้องขออภัยนะคะภาษาอังกฤษด้วยเรามาดูในส่วนของข่าวชิบะอินุบ้างนะคะข่าวชิบะอินุจะมุ่งเน้นตามชุมชนเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ก็ย่อลงมานะคะอย่างที่เราเห็นราคาไปก่อนหน้านี้นะคะชิบะอินุนะคะพูดถึงชิบะกับนะคะด็อกนะคะราคาชิบะกับด็อกไม่ได้นะคะแหลงค่ะไม่ได้ต่างกันมากนะคะชิด็อกอยู่อันดับที่8นะคะชิบะอันดับที่12นะคะ
มาดูสักหนึ่งข่าวของชิบะนะคะชิบะอัปเดตนะคะเกมชิบะเรียมที่สำคัญนะคะลูซี่หัวหน้าฝ่ายการตลาดชิบะได้กล่าวถึงการเด็ดครั้งยิ่งใหญ่ของชิบะเรียมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการเล่นเกมโปรโตคอลเลเยอร์2นะคะโดยผู้บริหารนะคะในส่วนของเกมค่ะนะคะว่าการ์ดทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนแผ่นฟอร์มชิบะอีนะคะอีเทอร์ที่นะคะอีเทอร์นิตี้นะคะเป็นโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนได้นะคะ NFT ซึ่งมีกรณีการใช้งานที่กำหนดไว้ในชิบะเรียมนะคะวิวัฒนาการเล่นเกมของชิบะเรียมนะคะมีศักยภาพมากมายนะคะที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนะคะศักยภาพเหล่านี้ค่ะไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แนวโน้มกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกันในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเบื้องหลังนะคะเพื่อ นำเอาโซลูชันการปรับขนาดที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่มีการแบ่งปันในทวิตนั่นเองในเรื่องของแอปในเรื่องของเกมนะคะที่เปิดผ่านบล็อกเชนเธอนะคะชิบะเรียมจะมีการเด็ดมันใหญ่นะคะต่อไปนั่นเองนะคะในเรื่องของเกมนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของชิบะเรียมค่ะข่าวของชิบะเรียมนะคะนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวอื่นๆนะคะมาดูอีกสักหนึ่งข่าวนะคะเป็นการปิดท้ายของชิบะเรียมก็แล้วกันนะคะชิบะเรียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวนะคะเว็บไซต์ต่างๆก็เอาไปเขียนกันนั่นเองอย่างข่าวนี้ก็มีการเขียนผู้ซื้อขายนะคะผู้ซื้อขายคาดการราคาชิบะจะทะลุแนวรับนะคะไปถึง 130% สู่ระดับ 0.45 ดอลลาร์นะคะก็ต้องมาดูเมื่อไหร่นะคะนักลงทุนด้านคริปโตอย่างชิบะนะ RKN นะคะ KKNIX นะคะมองเห็นโอกาสที่ราคาชิบะจะทะลุผ่านและคาดว่าราคาจะทะลุผ่านและส่งให้ราคาพุ่งขึ้น130นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ในโพสต์ของเขานะคะวิเคราะห์นะคะของเขาชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวในตลาดซึ่งบ่งชี้ถึงการพุ่งทะลุที่เป็นไปได้นะคะก็คือ0.45ดอลลาร์เมื่อมีการยืนยันการทะลุผ่านบนกราฟรายสัปดาห์นะคะกราฟที่จัดทําโดยนะคะชินะคะเผยให้เห็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่เคลื่อนตัวลงมาเมื่อชิบะเข้าใกล้จุดสูงสุดของสามเหลี่ยมอาจเกิดทะลุแนวรับรูปแบบนี้บ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวขึ้นที่เป็นไปได้หากราคาทะลุบนขอบของสามเหลี่ยมนะคะนักวิเคราะห์เผยว่าราคาเป้าหมายหลังจากทะลุแนวรับอาจเพิ่มถึง103.10%จากจุดทะลุแนวรับชิบะนะคะเน้นชิบะคิงก็แล้วกันนะคะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามกราฟรายสัปดาห์อย่างใกล้ชิดนะคะระดับการสนับสนุนและการนะคะต้านทานที่สำคัญนะคะในเชิงวิเคราะห์นะคะแนวต้านนะคะที่ชัดเจนที่สนับสนุนนะคะแนวรับสำคัญคือ161นะคะ16แนวต้านต่อไปก็19เพราะราคาล่าสุด17นะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะถ้าสภาวะตลาดเอื้อนะคะก็ต้องจับตาดูราคาตอนนี้ก็วิ่งนะคะแกว่งนะคะก็เรียกว่าแรงรับหุ้นแกว่งอยู่ที่1617นะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปนี้ในวันนี้เป็นการเดทสถานการณ์นะคะถ้าตลาดมีการกลับตัวก็ต้องจับตาดูค่ะสำหรับนะคะตลาดนะคะในเดือนนี้ดิฉันเชื่อว่าตลาดน่าจะมีการกลับตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างนะคะทองก็ดีดิจิตอลก็ดีหุ้นก็ดีค่ะพุ่งเป็นนะคะเป็นกระทิงหมดเลยพุ่งแบบนะคะหลายร้อยจุดอยู่นะคะอย่างดาวโจนส์ก็ขึ้นไปแตะ41,000นะคะสูงสุดนะคะในอาทิตย์นี้เลยในวันจันทร์ที่ผ่านมา41,000ค่ะและตอนนี้ก็ย่อลงมาที่40,000ท้วนค่ะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะตลาดหุ้นก็พุ่งนะคะนะคะกลุ่มหุ้นนะคะและก็ทองก็โอ้โหสูงนะคะสูงเป็นประวัตินะคะประวัติการนะคะก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของทองจะไปแตะ2,800โอ้โหวิเคราะห์แบบยาวมากเลยค่ะจะไปแตะถึง 3,000 เลยนะคะทองนะคะวิเคราะห์ในนะนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในอเมริกาและก็ทั่วโลกนะคะก็วิเคราะห์ทองนะคะเพราะตอนนี้มีนักเก็บสะสมทองออกมาเก็บสะสมทองนะคะเพราะมีข่าวในเชิงบวกว่าจะไปแตะ 3,000 ไงแต่ต้องระวังก็มีนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งในส่วนของทองนะ
ว่าระวังฟองสบู่แตกนะคะไม่รู้แหละข่าวก็มีจะมีทั้งลบและบวกส่วนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็มองว่านะคะยังอยู่ในช่วงของ500วันนะคะก็นะคะต้องระมัดระวังไว้นะคะอาจจะดีดขึ้นแล้วก็อาจจะทุบลงมานะคะยังไม่สามารถการันตีได้นะคะบิตคอยถือว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่53,000ฉะนั้นเราอย่าประมาทใครจะเข้าเก็บสะสมก็ให้ใช้หลัก DCA ไว้ค่ะส่วนใครเป็นสายเทรดอย่าลืมตั้งสต็อปลอสนะคะป้องกันความเสี่ยงไว้ค่ะก็คือตัดขาดทุนไว้นะคะไม่งั้นจะโดนลากค่ะดิฉันก็เล่นวันต่อวันเลยนะคะดิฉันเองก็มีบัญชีปึกเทรดอยู่ค่ะเทรดตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบันก็เทรดอยู่2กระดานนะคะกระดานสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือเทรดบิตคอยน์กับทองค่ะ2อย่างการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอย่างที่ดิฉันทําคลิปในคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะคะก่อนจะตัดสินใจลงทุนอย่าเชื่อคนที่มาแบ่งกันข่าวนะคะต้องเชื่อตัวเองต้องเชื่อความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ก็หาข้อมูลความรู้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดี